มันจะอยู่ตรงนี้นู่นนะเอ้านี่ใบนี้นะครับก็เป็นกองที่1 2 2ใบบนนะครับก็ทําวางตู้เสร็จแล้วเขาถึงจะวิ่งมาหาเรานะเราก็ดูตำแหน่งทวิตต้องติดไฟแดงเพราะผมอยู่เลนนี้ไงครับหน้าปากซอยที่มีธนาคารออมสินนะครับกำลังจะโทรหาไปเลยมันเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะที่ต้องไปเข้าสถานีสามค่ะว้าวตอนเช้านี่แหละแต่ถ้ามันเลกเกอร์ไม่แห้งหรืออะไรไม่ต้องสนใจบอกใส่มาเลยก็เดินไปเอาใบงานที่เขาฝากไว้ตามที่เขาส่งรูปมาให้นะครับที่กล่องในร้านค้านะแล้วก็ดูทวิตล็อกวันนี้เรารับตู้ยาวทวิตล็อกก็ต้องเอาลงแบบนี้วันนี้นะครับตามที่เราได้เนื้อหางานมาก็จะเป็นน่าจะเขาบอกว่าสายเขาบอกว่าสาย7สาย5สาย7สาย6สาย7เอ้ยอะไรเท่านี้แหละแต่ผมดูโลเคชั่นมันเป็นสามพานก็คือนครปฐมนั่นเองนะครับก็ทางผู้ใหญ่เจ้านี้เขาไม่ได้รู้จักผมใน TikTok เขาไม่ได้รู้จักผมใน YouTube แล้วก็เราก็ไม่ได้รู้จักกันจริงๆจังๆสักเท่าไหร่แต่ว่ามีไลน์กันตั้งแต่เคยแบบไปวิ่งงานให้เขาหรืออะไรสมัยนานแล้วผมยังจำไม่ได้เลยนะแต่ก็มีไลน์เขาก็ทักมาเพราะว่าจากที่เราลงรูปนะครับการลงรูปแสดงตัวตนในไลน์นะครับโดยหลายคนก็จะบอกเฮ้ยมึงถ่ายทำไมว่ามึงลงรูปรถอวดเขาเหรออะไรเงี้ยในด้านธุรกิจของผมเองที่ผมคิดเองเนี่ยการเราลงรูปในสื่อโซเชียลจะเป็นใน TikTok ใน YouTube เอ่ยนะครับหรือจะแม้กระทั่งเคสนี้ผมได้งานมาจากไลน์นะครับแกทักมาแกบอกเห็นทำรถอย่างงู้นอย่างงี้มีรถนะครับก็สอบถามรายละเอียดก็จังหวะเขาหารถไม่ได้ด้วยก็ได้มาเมื่อวานตกลงกันว่ารับกลางคืนนะครับนี่เพื่อนๆลองดูถ้าตรงเนี้ยมันไม่มีตำแหน่งตู้ใช่ไหมเพราะว่าตู้มันเอกสารเสร็จหมดแล้วแต่ตู้มันยังไม่ลงเรือนะครับมันไม่มีตำแหน่งตู้นะมันไม่มีตำแหน่งตู้ก็เลยแกบอกว่าให้เข้ามาตอนเช้าหรือถ้าจะเข้ากลางคืนก็ให้โทรเช็คเอาผมนอนเมื่อคืนผมตั้งนาฬิกาปลุกนะครับตีหนึ่งเขาบอกว่ารถยังไม่ได้เทียบเอ้ยรถเรือยังไม่ได้เทียบท่าปากกาผมหายไปไหนแล้วเรือยังไม่ได้เทียบท่านะครับรอก่อนเราก็นอนต่อตั้งนาฬิกาปลุกตีสามมั้งแล้วเขาก็บอกว่าเรือเทียบท่าแล้วนะครับกว่าจะลงก็ประมาณตี 4 ตี 5เขาก็ต้องขนเนี่ยใช้เครื่องมือยกตู้ลงอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าโอ๊ย
มันไม่ได้ตำแหน่งไงก็เข้ามาเช้ากันเลยก็แล้วกันแล้วก็เลือกเข้ามาเช้าแต่วันนี้แม่งรถติดชิบหายนะก็เลยสายนิดนึงนะตอนนี้ก็10โมงกว่ากะว่าเดี๋ยวยังไงก็ไปถึงนู่นสักบ่ายโมงอาจจะก่อนบ่ายโมงก็ตามแต่ว่าให้เขาลงของบ่ายโมงนะครับแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าลงของแป๊บเดียวเราก็จะอาจจะขึ้นตู้ทันตอนนี้น้ำหนักที่เราเห็นก็คือ11ตันถ้าเป็นใบการ์ดท่าเรือแบบนี้จะเป็น11ตันคือน้ำหนักตรงนี้จะตรงเป๊ะมาก okay. รวมตู้นะครับตู้เขาก็จะ4ตัน3ตัน4ตันอยู่แล้วนะครับตู้ยาวนะครับก็คือเขารวมมาแล้วในน้ำหนักที่ช่างแบบนี้ก็คือออกมาเป็น11ตัน500นะครับสบายของเราได้ถึง20กว่าตันถือว่าชิวๆแต่ตำแหน่งตู้ไม่มีเดี๋ยวเราให้เขาคีย์แล้วก็ถ้าใบงานปกติมันจะบอกเลยว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนตรงไหนใช่มั้ยแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวเขาคีย์เสร็จเขาก็จะเขียนให้ไปเข้าเกตก่อนเอากล้องลงก็โดนบ่นนิดนึงนะครับพอดีพอเรายื่นไปแล้วเขาก็เขียนเลข3เขียนเลข3ใหญ่ๆให้นะครับผมก็เลยบอกเฮ้ยพี่เขียนเลข3ให้ผมไม่เข้าใจว่ามันต้องออกช่องไหนเฮ้ยมันต้องไปขึ้นตู้ตรงไหนนะครับเขาไม่ได้เขียนตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ขอตำแหน่งเขาอ่ะโอเคเราผิดนะแล้วเราเข้ามาต้องบอกเขาด้วยว่าพี่ขอตำแหน่งตัวดี D G A B C D E F G โมโหผมอีกนะผมก็แค่ถามตำแหน่งไม่เขียนให้นะว่าโหผมคนมันเครียดนะครับ A B D C D FG บ้างอ่ะ A B C D F G อ๋ออันนี้ G D G 24นะชิปเตอร์กำลังทำงานอยู่พอดีเลยนะครับ D G นี่ D G ฝั่งนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 24 3 19 21โอ้โหขอเทียบรถกับเขาก่อนนะครับนี่กองนี่เลยก็เดินหาไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเราเห็นแล้วตู้มันจะอยู่ตรงนี้นู่นนะเอ้านี่ใบนี้นะครับก็เป็นกองที่1 2 2ใบบนนะครับก็ทำท่าง่ายๆทำ2แล้วก็ทำใบบนง่ายๆรอชิปเตอร์มายกให้นะรอคันหน้านะครับวางตู้เสร็จแล้วเขาถึงจะวิ่งมาหาเรานะเราก็ดูตำแหน่งทวิตล็อกของเรานะครับดูตัวที่ใกล้เราที่สุดนะครับเล็งไปกับรูด้านบนพอตัวเลขที่เราเล็งมันตรงกันหมดแล้วมันก็ลงหมดเหลือถ้าบิดซ้ายบิดขวาเดี๋ยวทางเครื่องมือเขาก็ขยับให้อีกนะประมาณนี้คนขับอยู่ข้างบนนู่นนะนะเขาอาจจะมีกล้องวงจรปิดเขาเรียกอะไรวะกล้อง CC อะไรอย่างมองอันนี้ต้องถอยนิดนึงนะแกต้องถอยนิดนึงนะครับมาลงแล้วเรียบร้อยปลดล็อกยกเครื่องออกตาเราแล้วมาแล้วนะครับลงไปได้มาแล้วนะเราควรดูประตูตู้ให้อยู่ให้ถูกฝั่งนะผมเดาน่าจะต้องเดินหน้าป่ะเฮ้ยพอดีเลยเว้ยถอยนิดนึงเอาเดี๋ยวถอยนิดนึงก่อนได้แล้วเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์นะครับเราเขาเอาตัวนี้ออกออกแล้วไปได้ Let's go เดินทางนะครับกลับไปสามพรานนะครับกับตู้ประมาณ12ตันรวมตู้นะครับเอกสารพร้อมออกได้ส่วนพี่ๆเขาที่เอกสารไม่พร้อมเขาจอดรอแบบนี้นะเราได้ตู้แล้วออกได้เลยทำไมมันหนักยังไงออกเกียร์ผิดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตู้แป๊บหนึ่งนะเพื่อนสำคัญเลยนะครับล็อกทวิตล็อกตู้แล้วก็ทำไมผมต้องรีบถ่ายเบอร์ตู้นะเพราะว่างานเป็นชิปปิ้งที่เราไม่ได้รู้จักกันนะครับต้องรีบส่งเพราะว่าผม okay. ยื่นคำไปว่าให้โอนตังค์ให้ด้วยคนผมอ้าวอาจิมาอยู่ลานติดกันอันนี้เป็นไง
ึกว่าเราจะเลี้ยวขวาผมก็ลืมเปิดเลี้ยวแต่พี่เขาจอดรอไอ้นี่นะจอดรอเอกสารนะเราไม่ต้องจอดรอนะครับเอกสารเราเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเข้าไปได้เลยระบายตรงรอเอกสารนี่แหละของเราไปได้เลยนะก็คือเจออาจิมาลานเดียวกันเนาะเมื่อกี้แล้วก็เรารีบถ่ายเบอร์ตู้ส่งไปแล้วนะครับเพราะว่าตกลงกันคือเราอ่ะยังไม่ได้รู้จักกันนะครับยังไม่ได้วิ่งงานกันบ่อยยังไม่รู้เรื่องการเงินกันนะครับต่างคนต่างกลัวเขาก็อาจจะกลัวเราไม่รับงานที่งานเราก็จะกลัวเขาว่าเราจะโดนเทไม่จ่ายตังค์ไหมอะไรเงี้ยก็เลยตกลงกันว่าเฮียก็เดี๋ยวตู้ขึ้นหางแล้วเฮียโอนค่าเดินทางให้ผมก็แล้วกันนะผมก็บอกไปว่าเราต้องเติมน้ำมันสุดเที่ยวต่อเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปแล้วแต่ใครจะพูดไปแบบไหนนะครับตอนนี้เอาเข้าที่เกียรติตามที่เขาเขียนให้ช่อง3แล้วก็ลงไปเอาใบงานที่ยิงมาล็อกตู้มาเอาใบไอ้นี่ที่ตู้ที่ตรงนี้ก็ได้นะมาล็อกตู้มาถ่ายรูปที่ตรงนี้ก็ได้ไม่ยอมขึ้นตอนนี้ได้เอกสารมาแบบนี้เราก็จะเก็บไว้ใบนึงนะครับไว้คืนตู้นะครับโอ้น้ำท่วมท่าเรือน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนน้ำเค็มนะเพื่อนๆใครที่กระทะโครเมียมใครที่อะไรที่แบบสนิมหรือขี้กากจะกินง่ายๆเนี่ยถ้าเจอน้ำเค็มดันแบบเนี้ยพอเบาพอมีเวลาล้างเลยเอาไว้นานนี่คือกระทะโครเมียมอะไรพวกนี้ด่างนะครับเกลือนะตอนนี้ก็เราจะออกฝั่งไหนก็ได้ด้วยที่ว่ามันมีแค่ตู้เดียวชุดเดียวเราจะออกฝั่งไหนก็ได้ข้างหน้ามันจะมีสามารถออกได้ตรงหมูกับฝั่งเสาทุ่งนะครับเมื่อกี้นะผมเล็งไว้แล้วว่าจะออกฝั่งโรงหมูก็คือเรียกวิ่งตรงไปออกได้เลยนะครับของเราออกจากเทอร์มินอล1แล้วก็เล็งที่ประตูที่เขาเขียนว่าเทอร์มินอล1แล้วก็ดึงใบER ไว้1ใบอย่างที่ผมบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็ส่วนใบคืนตู้ผมก็แยกไว้แล้วใบคืนตู้นี่สำคัญนี่แบบนี้นะครับของเราคืนตู้ KTB น่าจะเป็นตู้เอเย่น KM การคืนตู้ที่ KTB ก็จะไม่ใช่5โมงนะก็มันปิดดึกอ่ะมันปิดประมาณทุ่มนึงก็หมายความว่าวันนี้เราจะจบงานด้วยดีก็แล้วกันยังไงเพื่อนๆก็เหยียบคันเร่งมากไปนะคะอะไรยังไงเพื่อนๆก็ดูคลิปให้จบก็แล้วกันนะครับกับหายไปหลายวันเนาะก็ทุกคนนะครับก็มีความอดทนถึงขีดสุดจำกัดก็จะระเบิดมันออกมาแล้วแต่ว่าใครจะระเบิดมาในแบบรูปแบบไหนส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมมีความทุกข์นะครับกับการหาเงินไม่ทันกับสิ่งที่จะต้องจ่ายอย่างช่วงนี้ก็มีพะวงอยู่แค่นั้นแหละก็แค่เรื่องงวดรถนะครับไม่พอประมาณนั้นเงินที่จะต้องใช้ต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็เครียดนะครับก็เครียดใช้เวลาอยู่กับตัวเองหลายวันอยู่นะกว่าจะลุกขึ้นมาจับกล้องแล้วก็ถ่ายคลิปวันนี้ได้ก็ถือว่าผมก็ซึมเศร้าแล้วก็เพ้อเจ้อไปหลายวันยังไงก็ตามนะจากที่เราเพ้อเจ้อแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็อยู่กับตัวเองมาทบทวนดีแล้วคิดถึงหน้าแม่พ่อแล้วก็คิดถึงหน้าลูกๆให้มากแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับกับวันนี้ก็รับตู้จากคนที่ไม่รู้จักสักเท่าไหร่รู้จักในไลน์นะก็จะเป็นคนรู้จักสนิทเลยก็แล้วกันกับการเดินทางไปสามพรานนะครับราคาเกก็ไม่ค่อยแรงนะมันดีแต่ว่ามันเป็น6ล้อเนาะก็เขาว่าน้ำหนักเบาใช้หัว6ล้อได้ก็ว่ากันหน่อยกับงานตัวสามพรานตัวนี้เดี๋ยวยังไงดูโลเคชั่นด้วยกันเทอร์มินอล1ปกติ1จะซ้าย2จะขวาใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่ดิ1ขวาตรงนี้แล้วเราก็ต้องลงไปยื่นเกียรติอยู่ฝั่งซ้ายเทอร์มินอล1ฝั่งโน้นเทอร์มินอล2รถเปล่าออกตรงนี้ขอให้ไปถูกช่องดิทุกคนต้องลงจากรถนะประตูเขาอยู่ไอ้นี่ข้างซ้ายตามโลเคชันนะครับก็จะให้ลงสาทร
นะเราก็วิ่งก่อนถึงสะพานพระราม9ข้างหน้าเรานะครับเราสะพานแขวนเราก็วนออกป้ายสาทรนะครับออกไปแจ้งพระราม9นะครับแล้วค่อยเบี่ยงลงสาทรสะพานสะพานใหม่ใกล้จะเปิดแล้วอีกไม่นานนะทางลงสาทรนะครับลงสาทรแล้วก็ที่เราลงเนี่ยมันยังไม่เป็นถนนสาทรมันลงไปอีกแป๊บนึงมันจะเป็นถนนสาทรข้างหน้านะครับแล้วเราก็ออกซ้ายเจริญอะไรวะออกซ้ายไปทางเจริญกรุงอะไรนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องขึ้นสะพานนะครับข้ามสะพานฮัลโหลครับวันนี้มีงานครบแล้วครับครับเป็นวันนี้ช่วงบ่ายหรือยังไงฮะถ้าช่วงบ่ายมีรถกลับมาอยู่ไม่ก็รับตู้หลังเที่ยงคืนไปเปิดเช้าพรุ่งนี้อ๋องั้นพรุ่งนี้ก็มีแล้วตู้บรรจุครับโทษทีครับเฮียโอเคครับไม่เป็นไรครับผมขอบคุณครับก็ลงมาข้างหน้าเราก็จะเป็นสาทรตัดนะครับเราก็จะกระดึบตัวนี้มันเลี้ยวซ้ายได้2เลนเราอยู่เลนนี้ดีกว่าเพราะว่าเลนซ้ายสุดเหมือนว่ามันจะต้องเข้าเจริญกรุงใช่มั้ยเราก็จะอยู่ซ้ายที่2นี่เพื่อที่เราจะขึ้นสะพานเขาเรียกสะพานอะไรวะสะพานกรุงธนสะพานฝาธนสะพานสาธรอ่ะสะพานสาธรก็ได้สะพานสาธรคันนี้น่าจะมีปัญหาคันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วนะเพราะเลนนี้ตามลูกศรในกรุงเทพนี่เขาค่อนข้างเคี่ยวกับเรื่องการกดจราจรนะในเส้นเนี้ยเลนเนี้ยเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเลนนี้เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วถ้าพี่อยู่เลนนี้จะจอดขวางผมก็ไปไม่ได้ช่องซ้ายสุดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเฉพาะช่องซ้ายสุดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเฉพาะช่องซ้ายสุดเพราะนั้นแล้วผมก็ต้องรอไฟแดงแต่ลมผมจะเลี้ยวซ้ายนะแต่ผมก็ต้องติดไฟแดงเพราะผมอยู่เลนนี้ไงรอไฟเขียวนะครับเขียวแล้วก็ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับโอเคขึ้นสะพานไปเลยนะมันขึ้นสะพานเนาะมันก็ต้องเหยียบแล้วสะพานตัวนี้รถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกรถยนต์ขึ้นได้ปกตินะแต่เส้นสาทรถ้าเอาจริงๆเส้นสาทรฝั่งข้างหลังที่เราวิ่งมาน่ะรถบรรทุกห้ามวิ่งในเวลากลางวันนะครับมันเป็นกรุงเทพชั้นในนะครับแต่ถ้ามันลงอย่างเงี้ยมันตามกฎหมายผมไม่รู้ว่าได้มั้ยแต่วิ่งได้อ่ะก็วิ่งกันอยู่หูอื้อเลยทีเนี้ยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับโอ้รถไฟฟ้านะเพื่อนๆข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเจ้าพระยาจะมีเรือลากทรายปุ๊บทรายมีเรือเที่ยวเรือข้ามฟากอะไรตรงนี้แบบคือตรงนี้จะแบบการจราจรของเรือจะแบบคึกคักมากเลยนะครับคึกคักมากเลยนะครับแถวนี้นะครับก็พอเราข้ามมาแล้วสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถ้าเราวนตรงลงตรงเนี้ยมันก็จะไปแถวลาดบุญนาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยแต่เราก็ลองเมืองลองอะไรใช่ป่าวลงตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีวนลงตรงนี้ไปเจริญนครแต่เราก็จะตรงไปก็ข้างหน้าจะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงนี้เป็นสะพานพระเจ้าตากสินใช่ไหมลงมาก็จะเป็นถนนพระเจ้าตากสินและหลายคนนะครับเขาก็จะเรียกที่นี่ว่า
ฝั่งทนนะครับฝั่งวัยรุ่นฝั่งทนเนี่ยฝั่งทนทนบุรีนะครับฝั่งทนนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งทนเรียบร้อยนะครับไม่รู้ใครพาเรียกเป็นมานานแล้วนะแล้วก็จะเป็นเราอยู่ฝั่งทนนะครับแล้วก็การเดินทางของเราก็ยังใช้เส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อนะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับเดอะมอลแถวเดอะมอลท่าพระนะครับก็ข้ามไปรัชดาข้ามไปเลยแล้วก็นู่นเลยผมคิดว่า GPS น่าจะให้ผมไปลงที่ถนนนะครับเพชรเกษมนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าลงที่ถนนเพชรเกษมเราก็จะวิ่งเพชรเกษมไปแต่ถ้ามันรถมันติดนะ GPS ก็จะบอกให้เราไปลงที่ถนนอีกถนนนึงอ่ะมันก็จะไปเหมือนกันแต่ต้องมาดูว่าโลเคชั่นลูกค้าอยู่ช่วงไหนถ้าโลเคชั่นอยู่แถวพุทธมณฑลสาย5สาย6สาย7เนี่ยยังไง GPS ก็ต้องให้เราวิ่งเพชรเกษมไปอยู่แล้วเพราะมันเป็นระยะทางที่สั้นเพียงแต่ว่ารถอาจจะติดหน่อยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาตรงนี้และข้างหน้าก็จะเป็นแยกตากสินนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแยกตากสินอะไรก็ตามเราไม่สนแล้วเราจะขึ้นสะพานข้ามไปหมดเลยก็คือมองป้ายถนนรัชดาแล้วพอถึงรัชดาเราก็ข้ามไปอีกนะครับข้ามไปเรื่อยๆนะครับจนเจอถนนเพชรเกษมแล้วค่อยลงประมาณนั้นไป Let's go ก็ข้ามตรงถนนรัชดามาแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไปทางถนนราชพฤกษ์นะครับมันสามารถแยกไปได้หลายถนนเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าเราเบี่ยงออกขวาก็จะไปถนนราชพฤกษ์นะครับแต่ถ้าเราออกซ้ายมันก็จะไปถนนเทิดไทยถนนเทิดไทยกาญจนาให้ออกซ้ายไปเราไม่ออกนะครับเราจะไปถนนเพชรเกษมบรมราชชนนีนะครับหรือถนนราชพฤกษ์นั่นเองตามป้ายนะครับเดี๋ยวเราไปลงที่เพชรเกษมนะครับดูโลเคชั่นละโลเคชั่นบอกว่าให้ลงเพชรเกษมนะครับบางแควงเวียนใหญ่ก็ลงเลยนะครับมันเป็นถนนเพชรเกษมนั่นแหละแต่มันสามารถกลับรถไปวงเวียนใหญ่ได้นะครับแล้วก็เราก็ออกซ้ายไปทางบางแคแล้วก็มันก็จะอยู่ในถนนเพชรเกษมโดยอัตโนมัตินะครับก็วิ่งเรื่อยๆเลยนะตามโลเคชั่นก็วิ่งไปตามถนนเพชรเกษมเรื่อยๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณสาย5สาย6 wow. อะไรประมาณนี้นะพุทธมณฑลนะในข้างหน้าก็จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับถ้ากลับรถก็ไปวงเวียนใหญ่นะครับถ้าเราไม่กลับรถเราก็จะวิ่งมันจะไปโผล่เดอะมอลล์บางแคนะครับเดอะมอลล์บางแคนะครับแคใครบางคนนะครับเดอะมอลล์บางคนเดอะมอลล์บางแคโอ้โหตรงนี้ก็จะช่วงขึ้นเนินพอดีจังหวะดูรถฝ่าด้วยนะครับจังหวะช่วงลงมาแล้วมาชะลอแล้วมาขึ้นเนินนะโอ้โหรถเล็กก็ไม่เป็นไรรถใหญ่ก็กระดึ๊บนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนเพชรเกษมเรียบร้อยมุ่งหน้าไปทางเดอะมอลล์บางแคห้ามเสียเลนไกลเดอะมอลล์หานาเดอะมอลล์บางแคไปเลยนะครับไป let's go ต่อโอเคครับเดี๋ยวส่งให้เจ้าเห็นรถอันของเขากับฝากของเขาไปเลย SMG ไหมเดี๋ยวผมส่งให้ให้บุ้งนะครับกลัวไอ้นี่มันไม่ได้ไงกลัวไอ้หลังคาตู้มันไม่ได้แล้วก็จะแบ่งโซนปั๊มบางจากนะครับแบ่งโซนเป็นรถเล็กรถใหญ่แล้วเข้าตรงโซนรถใหญ่แล้วกันมันจะได้มีช่วงที่ให้ตีวงเยอะหน่อยมาตรงนี้เลยเอาเติมน้ำมันสัก 3,000 แล้วกันเติม 3,000 บาทนะครับไปหากาแฟกินกันแล้วว่าบางจากและ M100 ด้วยนี่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่มีมือจะถือแล้วเนี่ยทั้ง M100 ทั้งน้ำสมาชิกของ Green Mile ใช่ไหมพี่การ Green Mile อยู่ก็เขามีโปรดีๆนะมีตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์โอเคเขามีอะไรนะโปรเติม 1,200 บาทรับ M100 ฟรีไป1ขวดแล้วก็เติมครบ900ก็ได้น้ำไป1ขวดน้ำอีก M100 อีก M100 ก็กินไม่ยังไม่ทันหมดเลยนะครับบางจากเขาแถมเยอะนะไปกันต่อเดี๋ยวหากุญแจน้ำมันเฮ้ยไม่ได้ดูถังน้ำมันเลยหวังว่าน้องเขาคงไม่ลืมนะพูดกับเขาไปทั่วแล้วผมเขาวันนั้นแต่อยากหูกันจะคล้องมีบัตรบางใจยังกับว่าโอ้ยเขาฟังแต่ว่าผมเข้ามาผมกลัวสายไฟแล้วน้องเขาบอกว่า
พี่น่าจะไม่เคยมาเห็นยึกยักยึกยักกลัวสายไฟทางเข้าก็แคบและกลัวติดสายไฟนะต้องหยอดหยอดหน่อยถ้าเหยียดน้ำลงถ้าติดสายไฟนี่ขับรถมานานแล้วพักสักหน่อยดีไหมคะโอ้น้ำเต็มเลยเพื่อนๆเอ้ยหยอดไปนู่นก่อนมันกิ้งไงต้องขึ้นสะพานขึ้นสะพานขึ้นสะพานเฮ้ยเราจะถึงแยกอ้อมน้อยนะครับแถวๆพุทธมณฑลสาย5นะครับแล้วก็เล็งปั๊มมาหลายปั๊มแล้วนะก็คิดว่าปั๊มนี้เข้าได้นะเพราะว่าพื้นที่ข้างในค่อนข้างกว้างนะครับปั๊มบางจากปั๊มพีทีเนี่ยส่วนมากเขาจะทำพื้นที่กว้างถ้าเขตในกรุงเทพปริมณฑลนะถ้าเป็นปั๊มอื่นก็จะแบบอาจจะแคบหน่อยสำหรับรถบรรทุกนะส่วนตัวผมนะถ้าผมมีปั๊มน้ำมันนะฮะผมจะทำยังไงก็ได้ให้รถเข้าได้ทุกรูปแบบทางเข้าก็ทำให้มันยังไงไม่ต้องพิพิธฟุตบาทสายฟงสายไฟก็ให้ทำมันลอยเพราะว่าด้วยจากประสบการณ์นะปั๊มใหญ่ๆเลยนะตรงดอนเมืองเอ้ยไม่ก็ต้องที่สุพรรณนะผมเคยเข้าออกจากสุพรรณนะออกมานิดเดียวแล้วผมเข้าไปเติมน้ำมันผมจะบอกเพื่อนๆว่าติดตู้ไฮคิวนะเป็นไปได้ยังไงมันไม่ควรติดนะมันไม่ควรติดแต่ตู้ไฮคิวอ่ะกับปั๊มน้ำมันอ่ะระวังนะครับขับรถสายตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็จะเข้าปั๊มก็ต้องเลือกกันนิดนึงนะไอในเมืองนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกอันนี้ผมขนาดผมพูดถึง นอกเมืองแล้วเนี่ยนอกเมืองในเมืองนี่ก็ต้องว่าวเลยเนี่ยเยอะอยู่นะแถวนี้โอ้ปั๊มน้ำมันเยอะอยู่เมื่อกี้ก็ถามว่าเอ้ยพี่เขาลืมให้เอ็มร้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยื่นบัตรตอนแรกนะครับไม่ได้ยื่นบัตรสมาชิกกรีนไมล์นะพอเราไปซื้อกาแฟไงกลับมาเราก็บอกเขาเฮ้ยผมมีบัตรสมาชิกกรีนไมล์นะครับเพราะว่าเติมครบ 1,200 บาทเราจะได้เอ็มร้อย1ขวดนะครับแล้วก็เราจะเติมครบ900บาทก็จะได้ทั้งเอ็มร้อยแล้วก็น้ำ900เนี่ยก็ได้น้ำ1ขวดนะครับเอ็มร้อย 1,200 ก็ได้1ขวดอย่างเงี้ยเราเติมไป 3,000 เราก็ต้องได้เอ็มร้อย2ขวดแล้วก็น้ำ3ขวดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่มีบัตรสมาชิกมาผมก็เอาบัตรสมาชิกให้เข้าไปนะก็เป็นอันว่าเรามีบัตรสมาชิกกรีนไมล์เราก็ได้โปรแบบนี้นะครับดีๆกับปั๊มบางจากไป Let's go ต่อตอนนี้ขึ้นสะพานข้ามแยกแถวแยกอ้อมน้อยแล้วนะเหมือนซอยอ้อมใหญ่เลยนะใช่ป่าววะบิ๊กซีอ้อมน้อยยังไม่ถึงแต่ว่าโคตรเหมือนเลยนะโคตรเหมือนซอยอ้อมใหญ่เลยนะเพื่อนๆ ใช่ป่าววะไม่ได้เข้าตรงนี้นะไม่เขาไม่ได้ให้เข้าตรงนี้ไปอีกเหยียบคันเร่งมากไปนะคะเฮ้ยมันเข้าได้เหรอมาจากงานเข้าแล้วเนี่ย400เมตรเข้าได้เหรอวะเข้าได้อ่ะเปิดเสียง GPS สักนิดหนึ่งครับเลยบิ๊กซีอ้อมใหญ่อ้อมน้อยอ้อมอะไรไม่รู้มาแล้วโอ้ยเข้าตรงตลาดเลยเหรอเหยียบคันเร่งมากไปนะคะเอาเขี่ยแล้วไงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเทศบาล3อ๋อมาฮัลโหลครับสวัสดีค่ะได้คุณคุณยามไหมคะครับให้หนูโทรศัพท์จะต้องมาส่งของค่ะครับตอนนี้ที่ไหนแล้วคะหน้าปากซอยที่มีธนาคารออมสินนะครับกำลังจะโทรหาไปเลยมันเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะพี่ต้องไปเข้าซอยเทศบาล3ค่ะเลยไปเหรอครับเทศบาลเท่าไหร่นะ13ค่ะอ๋อตรงนี้มันเป็นเทศบาล3ถูกไหมใช่ที่ตรงไหนโอ้ผมอยู่ปากซอยพอดีเลยโชคดีเลยเนี่ยโทรมาพอดีผมกำลังจะเลี้ยวแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอเราเลยไปแล้ว GPS โอ้มันก็คล้ายๆอ๋อเข้าสู่เทศบาลซอย9อ๋อก็คือทางเนี่ยทางซอยเทศบาล3เมื่อกี้รถเล็กเข้าไม่ได้อย่างนี้แหละครับเอ้ยรถใหญ่เข้าไม่ได้เข้าได้แต่รถเล็กแต่นี้เราเลยถ้าเราเลยไปอย่างนั้นตามโลเคชั่นมันต้องอ้อมเลี้ยวเยอะเลยนะมันจะไม่ติดทางเลี้ยวหรอครับเพราะว่าตู้ยาว
ก็ออกจากปากซอย3มาเมื่อกี้นี่พอดีเมื่อกี้ยังไม่กล้าเข้าตอนนี้ก็อยู่เป็นปั๊มเชลปั๊มปตท.ครับGPS เขาให้ไปเข้าตรงน่าจะตรงอยู่ถ้าเขาบอกว่าให้เข้าไปแล้วก็มันจะมีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกมันเลี้ยวเยอะใช่ค่ะแต่มันเข้ามาได้ค่ะก็คือโลเคชั่นนี้ถูกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีถึงครับเดี๋ยวผมดู GPS แป๊บนึงได้ครับโอเคครับจังหวะโรงงานโทรมาพอดีเลยเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ต้องรถเกือบแล้วไหมล่ะไฟเข้าเทศบาลซอย13ซอยเข้าสู่เทศบาลซอย9เอ้าอ๋อไฟเข้าซอย13ซอย9ก็ไม่ให้เข้านะเข้าซอย13ถ้าเข้าซอย13ก็ไม่ให้เข้าอีกอ่ะเหยียบคันเร่งมากไปนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เทศบาล11เมื่อกี้เขาบอกผมให้เข้าเทศบาล13นะเดี๋ยวผมไปเข้าเทศบาล13แล้วกันไม่กล้าเข้าให้เราเข้าทางที่มันถนนหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเลย Honda มันจะง่ายกับการเลี้ยวอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆอาจจะเข้าได้ก็ได้นะซอย11มันจะ300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยวัดอ้อมใหญ่ขอวัดอ้อมใหญ่เข้าตรงไหนอ๋อเข้าตรงปากซอยช้าๆนะเดี๋ยวเลยซ้ายเข้าสู่ซอยวัดอ้อมใหญ่ดูรถซ้ายด้วยนะครับเผื่อรถแซงนี่วัดอ้อมใหญ่เข้ามาในวัดอ้อมใหญ่แล้วนะโอ้จังหวะเขาโทรมาตามแต่ว่าผมอ่ะไม่จําผมว่าจะไม่เข้าอยู่แล้วผมมันทบทวนแล้วผมว่าจะโทรหาชิปปิ้งไงตอนแรกว่าจะเข้าได้มั้ยอะไรเงี้ยกำลังที่แบบพอดีเลยเขาโทรมาพอดีเลยขอให้เข้ามาทางถนนแบบนี้นะครับมันจะได้ง่ายหน่อยนะเพื่อนๆผมไปเข้าซอยเล็กๆตายแล้วนี่ก็จะเป็นถนนหลักของเขานะครับเป็นซอยวัดอ้อมใหญ่แต่ซอยเทศบาลนั้นน่ะถ้าดูตามจริงๆแล้วก็คงเข้าได้นั่นแหละเพราะว่ามันเลี้ยวนิดเดียวแล้วก็ถึงแต่ว่ามันขึ้นสีเหลืองมันไม่ได้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะขึ้นสีก็หมายความว่ารถจอดเต็มเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนว่าเขาห้ามรถบรรทุกวิ่งด้วยนะประมาณนั้นแล้วโดยปกติถ้าไม่ใช่แบบชุมชนหรือไม่ใช่เทศบาลก็เลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกเจ็ดเอเลเวนสาขาเทศบาลเศษ13ส่วนหนึ่งอ้อมใหญ่1582ทางด้านซ้ายไปยังซอยเทศบาล13ทับหนึ่งผมว่าผมโทรหาเขาดีกว่าคนเมื่อกี้ครับถามทางครับพอดีผมเข้ามาตรงวัดอ้อมใหญ่แล้วเลี้ยวซ้ายตรงข้างเซเว่นนี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงข้างเซเว่นค่ะแล้วก็ตรงขับมาเรื่อยๆถ้าโลเคชั่นตรงก็คือมันจะต้องเลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วพอถึงโรงงานเนี่ยเราเลี้ยวเข้าไปเลยหรือว่าจอดหน้าโรงงานที่เลี้ยวเข้ามาเลยเดี๋ยวดูไปรออยู่หน้าประตูโรงงานโอเคครับเดี๋ยวผมเลี้ยวซอยข้างเซเว่นมาแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะบอกว่าให้เข้าซอยเทศบาล3ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับครับเหยียบคันเร่งมากไปนะคะงานนี้นี่ถ้าผมว่ามากลางคืนนี่จะไม่บันเทิงหรอจะไม่ได้เลี้ยวเข้าไปในซอยเขาห้ามเข้าไปชิปปิ้งก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยนะแต่ชิปปิ้งบอกว่าให้ใช้ห่าง2เผานะของเบาๆอย่าเอา3เผาไปเดี๋ยวเข้าไม่ได้เขาก็พูดอยู่ผมก็นึกในใจแล้วว่าอ๋อมันน่าจะแคบแหละนะเขาถึงห้ามไว้แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่า
ซอยนี้ซอยนั้นห้ามเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เหยียบคันเร่งต่อไปนะยังไงด้วยวิจารณญาณของคนขับนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเลี้ยวการเข้าซอยด้วยตัวเองในตอนนั้นในหน้างานนั้นๆเลยโอ้เกตเตียวแม่โอ้ยแตงโมตอนนี้จักจะได้ฮิตคิวเกตเตียวกลับทางไหนล่ะท่านเนี่ยมีป้ายบอกเลยแบบนี้ต้องโดนเสาหักแน่ๆอะโอ้โหแต่ว่าของเบาโอ้ตรงนี้นะที่เขาบอกว่าห้ามเอาสามเผามานี่เนี่ยโอ้โหตรงนี้บุงเลี้ยวมันแคบอ่ะลองชิดขวานะตรงนี้ชิดขวาเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์สวนขึ้นมาเข้ามาจากปากซอยแค่ตรงนั้นเองนะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าอ่ะให้เข้าข้างหลังโรงงานเยอะอยู่นะครับทุกบริษัทแถวนี้ก็ต้องให้รถเข้าจากด้านหลังเหมือนกันแบบนี้แหละดูแล้วนะมันผ่านเทศบาลไงเมื่อกี้ของกินหิวข้าวแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าก็ตีเป็นถึงบ่ายโมงพอดีเลยเกือบบ่ายโมงแล้วนะถึงแล้วเขาบอกผมว่าเขาจะรออยู่หน้าโรงงานแล้วผมก็ไม่เห็นเลยนั่นน่ะเขาเรียกอยู่นั่นน่ะครับพนักงานใส่เสื้อแดงๆอ่ะนะมันเลี้ยวได้อะตรงนี้แคบกว่าใช่โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปติดสายไฟมันเข้าไม่ได้ครับมันติดสายไฟรบกวนให้มาดูให้หน่อยผมคนเดียวไม่น่าจะทำอะไรได้คาอยู่ตรงนี้มันติดสายไฟครับต้องเอาไม้เอาอะไรมาดันตอนที่ขวางทางการจราจรอย่างหนักครับผมเขามาคนเดียวมาที่มาคนเดียวใช่ไหมใช่ครับเอาไม้มาโอเคมาดันให้ผมโอเคพี่รอแป๊บนึงนะ
ครับครับครับเดี๋ยวคนงานเขามาดันให้ป้ารถแป๊บนึงปิดสายไฟนะงานมาแล้วนะครับบวกกับรถกระบะก็มาแล้วตอนออกนี่จะเป็นยังไงเนี่ยตอนออกจะทำยังไงรถตรงไหนพี่ถอยเข้านี่ครับแล้วถอยได้เลยใช่ไหมถอยนี่แล้วกลับไปจอดนู่นอ๋อถอยกลับรถขอให้กลับรถนับเอาหัวออกนะเอาตูดเข้าไปที่โรงงานเลยแล้วก็เขาจะลงปากทางนี่แหละโอ้ไม่ได้ได้เอาใหม่ชิดไม่พอโอเคไม่น่าสั่งตู้ยาวมานะผมบอกไว้ให้ก่อนโรงงานแค่นี้สั่งตู้สั้นมาดีกว่าไม่พ้นกระจกไม่ได้กระ
กระจกจะหักกระจกผมไปหมดแล้วทั้งงอทั้งแล้วก็ตีวงออกใช่ไหมเขาออกไปจากข้างนอกใช่ไหมถอยอีกหน่อยได้ไหมเงี้ยนะเผื่อไม่เผื่อเดี๋ยวเลี้ยวไม่พอจะต้องเลี้ยวออกตรงนี ้มันพอแล้วเนี่ยมันเคยมีรถเลี้ยวไหมไม่เคยมีรถเลี้ยวไหมเนี่ยคือยังเหมือนจะไม่พอแต่ถ้าเขาเคยมีรถมาก็คงพอแหละทางนู้นได้ได้แต่ครั้งนี้มองให้ผมหน่อยครั้งนี้ผมไม่หุ้นเอ้าแต่ว่าเอ๊ะเลยได้ไหมกี่โมกี่ไม้เข้ามาหมดเลยนี่เองที่เขาบอกว่าสามเผาอย่ามานี่เลยที่เขาบอกว่าสามเผาอย่ามาจอดตรงไหนฝั่งนี้นะ
ต้องไปกลับรถด้านในนะครับแล้วก็มาถอยจอดอยู่ตรงนี้นะโอ้โหกลับรถอย่างแคบเลยกระจกกระจกไปหมดแล้วดัดใหม่แล้วนะเสร็จแล้วกี่โมง3โมงประมาณโอ้เรามา1 2 3 1 2 3 1 2 3ลงของ1 2 3ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายไปเหมือนเดิมเลยนะไปตอนมาจะเลี้ยวซ้ายต้องชิดขวาให้เยอะๆแล้วต้นไม้แบบนี้โอ้โหกล้าชิดเลยเมื่อกี้กระจกเกือบแตกรูดเลยรูดไป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 จะติดตรงนี้ติดตรงนี้ฮะเย่ๆไปหน่อยเอาไปใกล้ๆจะได้ดันได้โอเคดีเลยขอบคุณครับทุกอย่างจะพอดีเลยนะครับจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวออกได้คือได้ออกไม่ได้คือติดอ่ะง่ายๆนะป้ายเดินทางเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ออกทางนี้ตอนแรกผมคิดว่าถ้าเราไปทางนี้แล้วมีสักซอยหนึ่งที่มันไปออกตรงไฟแดงได้มันจะเลี้ยวขวาได้เลยถนนเพชรเกษมเราไม่ต้องกลับรถไงเขาบอกว่าอย่าไปเลยมันไปลำบากให้กลับไปทางเก่าแล้วก็ออกถนนเพชรเกษมไปกลับรถออกนะค่ะเราก็ตามใจลูกค้านั่นแหละเพราะว่าเขาอยู่ละแวกนี้เดี๋ยวไปมึงมีปัญหานะแค่ซอยเข้ามานี่ก็อย่างแคบเลยนะเขาบอกว่าแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวากับทางเก่ากับทางเก่าอุ้ยลืมว่ามีแยกตรงนี้ตอนมาก็มีแยกมีโค้งเยอะด้วยนะซอยแคบแล้วก็แป๊บหนึ่งนะครับลงท้ายด้วย335เดี๋ยวโทรกลับเอสขอออกจากซอยก่อนโอ้กำลังแซงมาเลยให้เขาไปก่อนออกไปก็ตุ้มเลยนะเขากำลังเหยียบแซงมาแล้วถ้าเปิด GPS ล่ะถ้าเปิด GPS มันจะไปทางไหนคิดสิ
ก้าเขาบอกให้เข้าซอย9มันจะกลับรถได้กลับไม่ได้โอ้เราต้องไปกลับรถไกลเข้าเทศบาลซอย9จะกลับรถได้ไม่น่าได้มั้งหรือว่าไงครับผมก็เลือกไม่ได้นะเมื่อกี้โทรถามแล้วผมเพิ่มไลน์ไปบอกโอเคเดี๋ยวผมหางานพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้จะตกงานสิเนี่ยโอเคครับอะไรฮะพรุ่งนี้ตกงานเดี๋ยวหางานพรุ่งนี้ก่อนครับโอเคเอาเพียงได้ครับผมเดี๋ยวเราออกขวานี่ติดอะไรนะออกถนนเป็นเกษมก็กลับรถเลยครับสุริยาครับพี่โทษทีวันนี้ถอยเข้าครับจะถามว่ารถที่ว่างมีงานไหมผมตอนนี้รถอยู่ไหนคันไหนพี่รถอยู่ไหนรถอยู่อ้อมน้อยอะพี่อ้อมน้อยใช่อ๋อถ้างั้นไม่ใช่เอางี้พี่เดี๋ยวผมจะรับตู้ไว้พี่ก่อนแต่ผมฝากไว้หน่อยเดี๋ยวผมบอกพี่ทีแล้วกันครับเดี๋ยวผมส่งรถมือที่ให้โอเคไม่มีปัญหาพี่ได้เข้าใจตรงกันไงมันเป็นไหนยังไงอะพี่กลับรถทันไหมเนี่ยออกเพชรเกษมมาแล้วนะครับกลับรถทันนะทันเปล่าวะถ้ากลับไม่ได้ต้องเข้าสามพันเดี๋ยวดูป้ายก่อนเฮ้ยมันกลับรถได้เหรอแต่โลเคชั่น GPS มันให้ผมกลับรถเฮ้ยกลับได้นี่ว่ะกลับได้เพราะว่าตรงแถวนี้มันถนนสี่เลนเนาะมันถนนค่อนข้างกว้างนะครับขอเขานิดนึงนะขอเขาตัดมาสักคันหนึ่งกลับได้โผมาใกล้เหมือนกันนะไหนจะซอยเข้าไม่ได้ไหนจะกลับรถไม่ได้โอ้มาถึงไหนไม่รู้เนี่ยจากสามพันจะไม่ใช่สามพันแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไอ้นี่เลยเมื่อกี้ทางเข้าสามพันถูกแล้วแหละสวนเสือสามพันยังไม่เลยแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนผมบอกไปอย่างเมื่อคืนนะครับเราต้องรับตู้เอกสารนั้นมาเสร็จแล้วเราเช็คเราพี่ทางผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่าให้เช็คดูก่อนบางทีตู้มันยังไม่ลงเรือนะอะไรเงี้ยผมก็ถามว่ามันมีการยกเลิกไหมมันจะเอาจริงๆไหมเขาบอกเฮ้ยเอาจริงๆไม่ยกเลิกงั้นผมจะไม่รับงานอื่นเดี๋ยวผมจะโทรเช็คเอาว่าตู้มันลงเรือตอนไหนประมาณสักตีหนึ่งผมก็โทรหาแล้วเขาบอกว่าเรือกำลังจะเทียบชายฝั่งนะครับเรือมาจอดที่คลองเตยนานแล้วแต่กำลังจะเทียบชายฝั่งกว่าจะเทียบอะไรเสร็จก็ประมาณตีสองตีสามถึงจะเริ่มขนย้ายตู้ได้อะไรเงี้ยถ้าจะรอตู้ใบเนี้ยที่จะลงเรือเดี๋ยวนี้มันมีการโทรเช็คได้นะผมมีเบอร์ของตรงคลองเตยเขาให้เบอร์ไว้แบบคือเขาแปะไว้อะใครจะบันทึกไว้ก็โทรสามารถโทรเช็คตำแหน่งตู้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนอนรอแล้วก็เลย
บอกว่าอ๋องั้นก็ทางการเช็คตำแหน่งตู้เขาก็บอกว่าคุณมาเช้าเลยก็ได้นะครับผมก็เลยไปเช้าอย่างที่เห็นนะแล้วก็รับตู้แล้วก็มาแล้วก็ลงโบ๊ะเบ๊ะโบ๊ะเบ๊ะนะก็เรียบร้อยแล้วก็ดีหน่อยนะครับวันนี้มันคืนตู้ KCTC ซึ่งมันก็คืนได้ถึงทุ่มหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ร้านที่ปิด5โมงก็ทำให้อาจจะคืนตู้เสร็จนะคืนตู้ทันภายในวันนี้เราไปดูกันที่ร้านตู้เปล่าเลยตอนนี้อยู่ที่นครปฐมถนนเพชรเกษมอำเภอสามพันเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ Let's goสภาพตู้เสร็จแล้วก็เลื่อนรถไปจอดโน่นแล้วก็มาเยือนตากแดดรอสแกนจ่ายตังค์ไม่มาสองโมงเหรอ